วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ขณะนี้กำลังจับตาดูไปที่การเมืองอเมริกาครับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพิ่งโดนข้อหาเพิ่มเข้ามาอีกชุดหนึ่งชุดใหญ่เลยครับมีคำถามครับว่าเมื่อโดนข้อหาหนักขนาดนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะมีโอกาสกลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่าในพรรค Republican เองนั้นการแข่งขันดุเด็ดแค่ไหนที่จะต้องเลือกคนที่จะไปเจอกับประธานาธิบดีโจไบเดนของเดโมแครตซึ่งเขาประกาศแล้วเขาไปยืนปักหลักอยู่แล้วกับรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสส่วนโดนัลด์ทรัมป์ขณะนี้ยังต้องดิ้นสู้กับคดีต่างๆถึงแม้ว่าจะประกาศว่าจะลงสมัครแน่นอนแต่ก็มีคู่แข่งหลายคนที่จะนำไปสู่การแข่งขันที่ค่อนข้างจะน่าสนใจใน Republicanมาวิเคราะห์กันครับว่าปีหน้าปลายปีหน้าเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยจะมีสีสันจะมีเรื่องต้องลุ้นกันอย่างไรบ้างผมชวนท่านทูตชัยยงสจิพานนท์ครับอดีตเอกอัครทูตไทยประจำวอชิงตันติดตามเรื่องราวของการเมืองสหรัฐอย่างใกล้ชิดมาช่วยกันวิเคราะห์เราฟังครับสวัสดีครับท่านทูตชัยยงสวัสดีครับสวัสดีครับคำถามคือโดนัลด์ทรัมป์จะรอดไหมจากคดีต่างๆและรอดแล้วจะกลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งโอกาสเป็นยังไงบ้างครับครับก็คดีครั้งที่ผ่านมาเมื่อ2วันนี้ก็เป็นคดีที่2นะครับแต่คราวนี้นี่ที่ฟลอริดาเนี่ยนะครับเป็นคดีที่ผู้ฟ้องเนี่ยคือรัฐบาลกลางเลยเป็นคนฟ้องครับโดยการกำกับของรัฐมนตรียุติธรรมอัตโนมัติเจเนอเรลนั่นก็หมายถึงว่ารายการนี้ก็คือฝ่ายการเมืองของพรรคเดโมแครตภายใต้รูปแบบของรัฐบาลกลางเป็นคนดำเนินการฟ้องร้องเกี่ยวกับเอกสารลับที่ประธานไมโดนอดีตประธานไมโดนทรัมป์เนี่ยนำไปเก็บไว้ที่บ้านพรรคที่ฟลอริดาเออก็เก็บไปทำไมแปลกนะเขาไปเอกสารคราวนี้ครับเป็นเอกสารสำคัญมากเออความมั่นคงของชาติเออนะครับนั้นใน37เคสหรือกรณีเนี่ยนะครับกระทงเนี่ยนะ37กระทง37กระทงเนี่ยเออเป็นมีถึง31กระทงนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็โทษค่อนข้างรุนแรงนะครับเป็นคดีอาญาเฟลนี่เนี่ยนะครับซึ่งโทษจำคุกก็คือแต่ละกระทงก็คือ10ปีสภาพนี่ครับว่าถ้าโดนหนักแบบนี้นะฮะ31กระทงจากคดีอาญาเนี่ยนะครับครับคดีความมั่นคงเพราะฉะนั้นโทษค่อนข้างรุนแรงนะครับซึ่งจะแตกต่างจากคดีแรกที่โดนที่นิวยอร์กซึ่งศาลแขวงนิวยอร์กแมนฮัตตันเนี่ยเป็นคนฟ้องนะครับซึ่งก็บอกว่าอัยการของรัฐนิวยอร์กเป็นคนฟ้องซึ่งสังกัดพรรคเดโมแครตนะครับอัยการก็มาจากการเลือกตั้งครับอันนั้นก็จะเป็นโทษค่อนข้างเป็นทางแพ่งซะส่วนใหญ่นะครับงั้นโทษอันแรกนี่ยังไม่มีการฟ้องเกี่ยวกับเรื่องกรณีผิดกฎหมายเลือกตั้งที่นิวยอร์กแต่คราวนี้เป็นเรื่องของคดีอาญาเลยเกี่ยวกับรับเกี่ยวกับความมั่นคงของชาตินะซึ่งมีเรื่องราวต่างๆเยอะนะครับรวมทั้งแผนการโจมตีประเทศไม่ได้ระบุชื่อนะครับซึ่งก็พอคาดการได้ในยุคสมัยนั้นใช่แล้วก็มีการขัดขวางการเขาเรียกขบวนการยุติธรรมโดยการไม่ยอมให้เอกสารนั้นใช่ครับกับคืนต่างๆมีการโยกย้ายเอกสารต่างๆไปตามที่ต่างๆอันข้อกล่าวหาต่างๆถึง37กระทงก็โทษค่อนข้างรุนแรงคราวนี้ครับแต่พนักงานโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังต่อสู้เต็มที่แล้วประกาศออกมาเลยนะว่าเป็นการรายการคือล่าแม่มดนี่นะครับซึ่งได้รับความสนใจมากจากสมาชิกพรรครีพับลิกันค่อนข้างเห็นใจเพราะว่าโคะแนนเสียงของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในพรรครีพับลิกันก็ยังสูงนะครับประมาณ 60% นำหน้าผู้สมัครของพรรครีพับลิกันที่ประกาศตัวแล้วเนี่ยนะครับโด่งเลยครับซึ่งคู่แข่งสำคัญก็คือผู้ว่าการรัฐฟลอริดาครับนะครับซึ่งในรอนเดอซันติสเนี่ยนะครับวัย44ปีเนี่ยนะครับซึ่งก็คือในอดีตก็คือเป็นคนที่ประธานาอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สนับสนุนให้ชิงตำแหน่ง
ผู้ว่าการรัฐสมัยแรกนะครับนะฮะตอนนี้ก็ค่อนข้างเป็นดาวเด่นขึ้นมาส่วนท่านอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไมค์เพนซ์อดีตรองประธานาธิบดีท่านอื่นๆก็ยังไม่ค่อยมีบทบาทสำคัญเพราะคะแนนยังไม่ขึ้นมาครับที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งก็คือผู้สมัครประธานาชิงประธานาธิบดีรีพับลิกันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยให้ความเห็นใจอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยไม่ว่าออกมาแถลงไม่ว่าจะเป็นยกเว้นคนเดียวนะเดี๋ยวระบุชื่อท่านก็คือรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์แม้แต่นิกกี้เฮลลี่นะครับผู้สมัครสุภาพสตรีอดีตเอกทูตผู้แทนถาวรสหรัฐประจำองค์การสหประชาติสมัยโดนัลด์ทรัมป์นะครับในช่วงแรกซึ่งก็ในช่วงการลงหาเสียงก็ออกมาค่อนข้างโจมตีโดนัลด์ทรัมป์ในการดำเนินนโยบายต่างๆเรื่องรวมทั้งล่าสุดนะฮะถ้าใครติดตามโดยใกล้ชิดเนี่ยก็คือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับไม่ตำหนิหรือโจมตีผู้นำเกาหลีเหนือในการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ใช่อาวุธต่างๆพวกนี้นะฮะซึ่งเขามองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกต้องกรณีของนิกกี้แฮร์รี่นะฮะครับก็คือบุคคลเหล่านี้นะครับทุกประกาศตัวชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยครับแล้วก็ให้สอบให้สัมภาษณ์ไอโอวานะครับมาเริ่มต้นที่ไอโอวาเป็นลักษณะคอคัสหรือทาวน์ฮอลล์ตอบคำถามก็จะตอบคำถามลักษณะที่โจมตีอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หมดครับปรากฏว่าคราวนี้เห็นใจครับก็มองว่าเป็นประเด็นทางการเมืองแล้วว่าโดนกันแกล้งนะกันแกล้งกันแต่คะแนนโพลที่ออกมาล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับในจอภาพที่ได้เอาขึ้นหน่อยครับโพลล่าสุดนะครับที่ท่านทูตชัยยงเอามาให้เราดูเนี่ยโอ้โหทรัมป์นำโด่งเลยนะเดอะเซนติสนี่ที่ว่ากันว่าแหมเตรียมจะแซงหน้านี่ต้องถอยกลับมาใกล้พอสมควรนะอันดับ3ไมค์เพนซ์นี่โอ้ยห่างเลยนะครับครับเพราะจะเห็นว่าก็แตะจะ 60-58% นะครับสมาชิกริพับลิกันให้การสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำพรรคริพับลิกันในการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับครับในปีหน้าซึ่งก็จะตามกฎหมายเลือกตั้งก็คืออังคารที่2ของเดือนพฤศจิกายนนะครับในปีหน้านะครับอันนี้เป็นกฎตายตัวเลยนะครับเป็นวันนี้นะครับครับจะเห็นว่าเดอะซันทิสนี่ประมาณ 21% นะฮะใช่แต่สิ่งที่น่าจับตามองนะครับคือว่าถ้าเรามองไปถึงการแข่งขันตอนนี้เดอะซันทิสเพิ่งประกาศเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่จะชิงตำแหน่งประธานาธิบดีครับปรากฏว่าวันแรกที่ประกาศเนี่ยมีผู้สนับสนุนบริจาคเงินในซูเปอร์แพ็คนะฮะขออนุญาตเรียนนิดนึงซูเปอร์แพ็คก็คือการกรรมการทางการเมือง political action party ของทีเนี่ยมีหน้าที่รวบรวมงบประมาณความช่วยเหลือที่แต่ละคนจะให้การเหมือนว่าใครต่อใครให้การสนับสนุนผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยนะครับครับในสมัยที่แล้วเนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์ได้ถึง820กว่าล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาสูงก็ยังแพ้ไม่แพ้ต่อโจไบเดนนะครับในวันแรกที่เดอซันติสนี่ประกาศเนี่ยนะครับครับวันเดียวเนี่ยได้ 8.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกามีคนอยากช่วยรอนเดอซันติสทันทีนะครับโดนัลด์ทรัมป์ที่ประกาศเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยได้เพียง4ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาแล้วก็งบช่วยเหลือเนี่ยนะครับที่บริจาคกันเนี่ยมีส่วนสำคัญมากในการกำหนดว่าใครเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนมากน้อยเพียงไรครับในขณะที่ที่เดอซันติสได้นี่นะครับอาจจะถึงปัจจุบันเนี่ย110ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกามากกว่าทรัมป์ก็80กว่าล้านเหรียญเองความหมายคือยังไงแปลว่าคนเชียร์คนช่วยร่วมที่มากกว่าหรือเปล่าคนให้การสนับสนุนทางการเงินต้องการให้เดอซันติสเนี่ยมีบทบาทสำคัญมีเงินทุนสนับสนุนเพียงพอไม่ได้ผู้บริจาคไม่ได้กำหนดอย่างเดียวเพียงแต่ว่ามีกำลังมีกระสุนที่จะดันนะครับไม่ว่าการโฆษณาทางการเมืองดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งในรูปแบบต่างๆที่ตามกฎหมายตั้งสารบัญชากำหนดเนี่ยมีบทบาทสำคัญที่มีบทบาทที่จะทำให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยได้รับการเลือกตั้งมากนะครับและที่สำคัญคือเดอซันติสเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากอีลอนมัสก์อ๋ออีลอนมัสก์เลยนะซึ่งใช้Twitter ในการเปิดตัวใช่ไหมวันนั้นน่ะใช่ครับแล้วก็ประกาศว่าจะสนับสนุนอีลอนมัสก์สนับสนุนเดอซันติส
นะเป็นประธานาธิบดีแล้วเป็นผู้สมัครแคนดิเดตของพรรครีพับลิกันตั้งคราวนี้นะครับก็ต้องดูว่าคราวนี้จะเดอะซันติสจะทำคะแนนจาก 20% เนี่ยเข้ามาเอาชนะโดนัลด์ทรัมป์ได้หรือไม่นะครับนี่คือทางรีพับลิกันซึ่งมีผู้สมัครเยอะไปหมดเลยนะครับเยอะมากเห็นล่าสุดได้11คนแล้วมั้งครับล่าสุดก็นายกเทศมนตรีไมอามี่ก็ลงแข่งด้วยเพราะว่าส่วนหนึ่งนี่ที่เขาลงเนี่ยเพื่อให้คนอเมริกันหรือว่าทั่วโลกได้รู้จักแล้วก็จะกลายเป็นอาจจะเป็นรองประธานาธิบดีคนใดคนหนึ่งในจำนวนผู้สมัครนี้นะครับหรือไม่ก็จะเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีประธานาธิบดีที่ลงสมัครจะเป็นรูปแบบเป็นอย่างนี้นะครับให้ดูหน้าตานะครับว่าทรัมป์กับเดอะเซนติสเนี่ยสมัยหนึ่งเนี่ยทรัมป์เดอะเซนติสทำไปเชียร์เดอะเซนติสเลยไปยืนเคียงข้างเลยที่ไหนได้ตอนนี้หันมาเป็นคู่แข่งซะแล้วแล้วก็มาวิจารณ์ทรัมป์ด้วยอีกคนนึงคือไมค์เพนซ์นะครับอดีตก็เป็นรองประธานาธิบดีอยู่เคียงคู่กันแต่ดูเหมือนตอนหลังนี่ไมค์เพนซ์ออกมาวิจารณ์ทรัมป์พอสมควรนะมีหนังสือเล่มหนึ่งใช่ไหมที่เพิ่งออกมาที่เขาเขียนเบื้องหลังของเหตุการณ์ January 6เนี่ยวันที่6มกราเนี่ยที่บุกเข้าไปผู้สนับสนุนทรัมป์บุกเข้าไปในตึกรัฐสภาเนี่ยครับนี่คือจะบอกว่าเบอร์1 2 3 4เลยได้ไหมว่าทรัมป์เบอร์1ตอนนี้ตัวเต็งเดอะเซนติสเบอร์2ไมค์เพนซ์เบอร์3แล้วก็นิกแฮร์รี่เบอร์4อะไรอย่างงี้ได้มั้ยได้ครับแต่ว่าไมค์เพนซ์กับนิกกี้ก็ยังไม่ถึง 10% ยังนะยังครับทีนี้ขบวนการเลือกตั้งของพรรครีพับลิกันเนี่ยจะเริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าคือให้สมาชิกของพรรครีพับลิกันนะครับแต่ว่ามีที่น่าสนใจคือว่ากฎหมายเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับนะครับบางรัฐนี่อนุญาตให้ถึงแม้จะไม่เป็นรีพับลิกันก็ให้ลงคะแนนเสียงได้นะก็จะมีเป็นบางรัฐค่อนข้างที่จะมีความยืดหยุ่นควรครับหลังจากเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะทยอยเลือกตั้งกันไปเรื่อยๆจนครบ50รัฐนะครับซึ่งก็จะครบประมาณเดือนกรกฎาคมครับของปีหน้ากรกฎาคมก็จะมีการประชุมที่เรียกว่า Republican National Convention Center นะฮะconvention ที่วิสคอนซินนะครับวันที่15ถึง18ครับอันนี้แหละครับก็จะประกาศเลยว่าใครคือผู้ได้รับชัยชนะในการเป็นประธานผู้สมัครประธานาธิบดีของพรรครีพับลิกันและผู้สมัครรองประธานาธิบดีของพรรครีพับลิกันซึ่งจริงๆก็ก่อนหน้านั้นก็จะรู้อยู่แล้วล่ะครับแต่คราวนี้จะเป็นการ endorse รับรองอย่างเป็นทางการครับครับท่านก็จะเห็นว่าก็คาดว่าคนใดคนหนึ่งของผู้สมัครเนี่ยนะครับในวงการเมืองในสหรัฐอเมริกาเนี่ยพรรครีพับลิกันก็จะกลายเป็นนะครับคู่รองประธานาธิบดีที่จะลงสมัครในพรรครีพับลิกันนี้ด้วยนะครับแล้วทรัมป์ต้องตัดสินใจว่าระหว่างนี้ใครเล่นงานฉันมากน้อยที่สุดมั้งจะกลายที่ออกมา นะมาปะทะกับฉันน้อยที่สุดฉันก็จะเลือกหรือว่าเป็นคนแปลกหน้าเลยได้ไหมเป็นคนที่มาอยู่ในสายที่มาแข่งเลยได้ไหมเป็นไปได้ครับแต่ว่าบทเรียนต่างๆถ้าเกิดว่าทรัมป์นะฮะได้รับลงคะแนนเสียงจากรีพับลิกันให้เป็นผู้สมัครนะครับประธานาธิบดีเนี่ยครับเขาก็คงเข็ดพอสมควรแล้วนะครับเพราะแกโจมตีตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนิกกี้แฮร์รี่หรือว่าเดอะซันติสว่าดิสรอยัลไม่จงรักภักดีจงรักภักดีกับเขาช่วยเหลือมาก่อนหักหลังนี่นะอุตส่าห์ฉันอุตส่าห์ช่วยมาก่อนแต่ที่นี่คำถามใหญ่ก็คือว่าทรัมป์เจอข้อหาอาญาหนักๆอย่างนี้ตั้งเยอะเนี่ยไม่มีกฎหมายห้ามลงสมัครใช่ไหมไม่มีครับมันจะแยกกระบวนการแล้วกระบวนการจากนี้ไปถ้ายิ่งสอบหนักยิ่งเจอข้อมูลหลักฐานเพิ่มขึ้นเนี่ยตอนที่ถูกฟ้องแล้วก็ยังไม่มีผลต่อการจะสมัครมันจะมีผลอย่างไรหรือข้อหาต่างๆนานาจะมีผลต่อโอกาสในแง่กฎหมายนะว่าเขาจะสมัครหรือต้องถอนตัวหรือไม่อย่างไรครับคือไม่ครับทรัมป์เขายืนยันอยู่แล้วแต่ต้นว่าเขาจะชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจนวินาทีสุดท้ายดังนั้นเนี่ยเนื่องจากกฎหมายไม่มีข้อห้ามทางด้านนี้นะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าเขามีสิทธิ์ที่จะชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจนกระทั่งได้รับเลือกตั้งนะครับถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยกฎหมายสหรัฐอเมริกาก็ให้ความคุ้มครองมี immunity ขึ้นมาอีกนะครับเพราะนั้นตราบที่ยังเป็นประธานาธิบดีนี่ไม่มีการขึ้นศาลจับติดจำคุกใช่ไหมไม่มีครับเป็นกฎหมายที่กำหนดไว้เป็นคนหน้าที่ไปแล้ว
ก็เนี่ยสิ่งกฎหมายต่างๆเนี่ยทีมงานของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคงรู้กฎเกณฑ์ต่างๆนะครับเพราะนั้นก็คงพยายามให้ชี้ประเด็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นกลไกทางการเมืองนะครับที่ฝ่ายตรงข้ามของโดนัลด์ทรัมป์นี่ดำเนินการต่างๆเพื่อจะให้เขาdiscredit หรือว่านะครับไม่สามารถได้รับการเลือกตั้งภายในพรรครีพับลิกันเป็นผู้แทนของพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งเราเห็นว่าทรัมป์เป็นประธานาธิบดีคนแรกในอดีตประธานาธิบดีคนแรกที่โดนคดีอาญาโดยเฉพาะในเรื่องคดีเรื่องเอกสารลับของทางราชการใช่นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างรุนแรงมากสำหรับบุคคลสำคัญในระดับที่ถือว่าเป็นระดับโลกขึ้นมาครับครับในแง่ของเดโมแครตล่ะคิดว่ามีใครท้าชิงโจไบเดนไหมในพรรคเองเห็นมีโรเบิร์ตเคนเนดีใช่ไหมจูเนียร์ใช่ไหมก็มีในขณะนี้ที่ชัดเจนเนี่ยมีคนเดียวที่ประกาศแล้วนะครับก็คือโรเบิร์ตเคนเนดีจูเนียร์ลูกชายของโรเบิร์ตเคนเนดีอดีตรัฐมนตรียุติธรรมอธิบดีจิมโครว์นะครับน้องชายประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีท่านมีลูกเยอะนะฮะหลายคนทีเดียวนะครับก็เป็นบุคคลที่น่าสนใจในแง่นึงว่าเป็นพวกต่อต้านการฉีดวัคซีนนะครับเป็นผู้นำในการต่อต้านการฉีดวัคซีนก็เป็นมีอาชีพเป็นทนายความแต่ว่า popularity ขนาดนี้ยังไม่สามารถที่จะเข้ามาแข่งขันกับโจไบเดนได้นะครับเพราะการออกตัวของพรรคเดโมแครตค่อนข้างช้านะฮะขณะนี้เพราะโจไบเดนเขาประกาศเรียบร้อยแล้วว่าเขาจะชิงตำแหน่งเป็นสมัยที่2นะครับถึงแม้อายุจะย่างเข้า81แล้วนะฮะซึ่งจุดนี้แหละครับเป็นที่กังวลมากของคนอเมริกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโพลที่ออกมาที่เราเห็นเนี่ยนะครับถ้าเลือกได้เขาไม่อยากเลือกทั้งประธานาธิบดีโจไบเดนหรือว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ต้องการคนใหม่ๆขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่เราจะเห็นว่าเดซานติสจะขึ้นมาชิงได้ไหมนะครับเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจับตามองว่าคะแนนเสียงของเดซานติสจะแคชอัพคะแนนของตัวโดนัลด์ทรัมป์ได้หรือไม่นะครับนั่นสิจะยังมีเวลาอีกนะเพราะว่ามันมีตั้งอีกปีกว่านะครับแล้วก็อะไรๆก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นเลยแล้วก็อย่าลืมว่าทรัมป์อายุก็ไม่น้อยแล้วนะครับอายุก็มากพอสมควรนะครับ77เมื่อวานนี้นะฮะ77เมื่อวานนี้แล้วกระทั่งโจไบเดนก็จะอายุก็80เข้าไปแล้วใช่ไหมครับ80ย่างจะย่างปีนี้ก็จะย่าง81แล้วโอ้นั่นสิแล้วก็ปีหน้าเลือกตั้งก็82ซึ่งตำแหน่งรองประธานาธิบดีของโจไบเดนถ้าชนะเนี่ยก็จะสำคัญมากเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นรองประธานาธิบดีขึ้นแทนเลยนะใช่ครับครับตามระยะเวลาที่เหลือขึ้นมาเราดูตัวอย่างตอนกัมลาแฮร์ริสเนี่ยลงชิงนะฮะเป็นผู้สมัครประธานาธิบดีพรรคเดโมแครตเนี่ยครับออกมาโจมตีโจไบเดนนะครับโจมตีทีเดียวหลายเรื่องเลยนะแต่ในที่สุดก็เนื่องจากว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกชายของโจไบเดนนะฮะก็ในท้ายสุดก็สามารถร่วมมือกันได้ก็เป็นคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับใช่อันนี้ก็น่าสนใจตรงที่ว่าศัตรูในระหว่างการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยนะในท้ายสุดก็จะดึงเข้ามาเป็นพวกมานะครับในรูปแบบจะเห็นว่าหลายคนนะฮะรัฐมนตรีทหารผ่านศึกคนนึงนะฮะชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปัจจุบันที่เป็นรัฐมนตรีทหารฝรั่งเศสก็คู่แข่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกับโจไบเดนตอนนั้นนะครับเพราะนั้นในการแข่งขันจริงๆถึงแม้จะมีการโจมตีกันแต่เมื่อตั้งครม.แล้วเนี่ยนะครับก็จะในแวดวงคนเหล่านี้นะครับเราจะเห็นว่าหลายคนเลยพยายามออกตัวเพื่อจะเข้าชิงตำแหน่งนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายอาจจะเป็นอีกระดับนึงว่าสามารถที่จะเข้าร่วมเป็นรัฐมนตรีในทีมงานบริหารของประธานาธิบดีได้รับการเลือกตั้งด้วยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประจำนะครับถ้าเราดูย้อนกลับไปสมัยอับราฮัมลินคอนนะฮะคู่แข่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในพรรครีพับลิกันของเขาก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศของอับราฮัมลินคอนในสุดก็กลายเป็นเพื่อนสนิทในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะฮะในยุคสมัยนั้นนะฮะอันนี้ก็คือทิศทางซึ่งเป็นที่ยอมรับกันของการเมืองสหรัฐอเมริกานะครับเป็นที่ยอมรับกันครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่า
ไม่ว่าริพับลิกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์หรือเดอซานติสเนี่ยนะครับถ้าขึ้นมาเนี่ยนะครับ การเมืองโลกจะเปลี่ยนทันทีนั่นสิพวกเราจะถามสงครามยูเครนแล้วก็ความสัมพันธ์กับจีนความสัมพันธ์กับอาเซียนความสัมพันธ์กับนาโต้มันจะเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนแปลงไปเลยครับเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ถ้าเป็นโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างสนิทสนมกันพอสมควรกับประธานาธิบดีปูตินใช่นะครับใช่มีการพบปะกันจนกระทั่งมีหนังสือวิชาการออกมาหลายเล่มเลยว่าความสัมพันธ์ลักษณะที่สามารถที่จะเหมือนกับคล้ายๆว่าเอ๊ะเขาเป็นเพื่อนหรือว่าร่วมมือกันในเรื่องระหว่างประเทศต่างๆจนกระทั่งเคยถูกจับตามองในเชิงการเมืองด้วยว่าคล้ายๆว่าร่วมมือกันจนกระทั่งอาจจะเป็นกระทบผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธที่จะชมประนามปูตินด้วยนะฮะจนวันนี้การเมืองในสหรัฐขณะนี้เป็นอย่างนี้ครับว่าทุกถนนเนี่ยมุ่งโจมตีรัสเซียหมดในการที่เข้าไปรุกรานยูเครนครับเพราะนั้นงบประมาณที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยนะครับงบประมาณเนี่ยขณะนี้ถึง 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยทุ่มเทให้ความช่วยเหลือทางทหารกับยูเครนนะครับและงบประมาณที่พรรครีพับลิกันเนี่ยนะครับโดยการนำของนายแมคแคร์ที่พยายามไปตัดหรือกลุ่มฟรีเดิมคอร์คัสของพรรครีพับลิกันคือกลุ่มรับนิยมขวาจัดเนี่ยพยายามให้ลดเนี่ยนะครับไม่แตะงบด้านการทหารเลยนะครับนี่ไงอันนี้เป็นการเห็นว่าเพราะนั้นสหรัฐอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยโดนัลด์ทรัมป์หรือสมัยโจไบเดนสิ่งหนึ่งที่เขาสร้างก็คือความแข็งแกร่งทางกำลังทหารให้เป็นที่ยิ่งใหญ่และเข้มแข็งที่สุดโลกนะครับตัวนี้นะครับคือเราเห็นว่าเขาจะรับไม่ได้เลยถ้าหากว่ามีประเทศอื่นเข้ามาแข่งขันทางด้านการเป็นมหาอำนาจกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับคือสิ่งที่เทรนที่เราเห็นว่ามันนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศขึ้นมาโดยเฉพาะกับประเทศจีนที่กำลังเติบโตและเพิ่มอิทธิพลทางการเมืองและการทหารนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจและจับตามองว่าผ่านการจะพูดคุยกันเนี่ยนะครับจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับคือมองกลับมาตรงนี้เมื่อเร็วๆนี้โจไบเดนก็ยังพูดเลยว่านโยบายต่างประเทศของเขาจะต่างจากสมัยรีพับลิกันของโดนัลด์ทรัมป์ครับเพราะว่าเขาจะใช้นโยบายที่นุ่มนวลให้คือซอฟต์เล่นที่ว่าต่อthaw เนี่ยเพื่อทำให้การยุติความขัดแย้งกับจีนเนี่ยลดระดับลงไปอันนี้เราจะทำได้อย่างไรเพราะขณะนี้ก็พยายามงอนง้อที่จะเกิดมีการไดอะล็อกกันนะครับจีนก็ยังปฏิเสธที่จะล่าสุดการพบปะระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมนะฮะลอยออสตินก็ถูกปฏิเสธจากทางรัฐมนตรีกลาโหมจีนนะใช่ที่น่าสนใจคือถ้าทรัมป์ขึ้นมาทรัมป์เนี่ยอาจจะสนิทกับปูตินแต่กับสีจิ้นผิงนี่อาจจะมีความกร้าวมากกว่าดังนั้นอาจจะมีคนมองไม่ว่าทรัมป์จะแยกจีนออกจากรัสเซียไหมแต่ไม่ก็จะมองอีกประเด็นหนึ่งเลยนะมองอีกมิติเลยนะว่าครับแล้วก็การแซงชั่นรัฐมนตรีกลาโหมจีนนะครับคือสมัยทรัมป์นั่นเองใช่ที่จะว่าทางการจีนเนี่ยซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากรัสเซียตอนนั้นครับนะอันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณชัยพูดเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงเลยว่าจะแยกระหว่างจีนกับรัสเซียขณะนี้มันกลายเป็นว่าเหตุการณ์การเมืองระหว่างประเทศขณะนี้เป็นการผลักดันให้จีนเนี่ยร่วมมือกับรัสเซียถูกต้องอันนี้ที่ทิศทางขณะนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วกันอันนั้นนโยบายของโจไบเดนหรือว่าแอนโทนีบลิงเคนขณะนี้คือพยายามกลับเข้ามาสู่การเจรจากับทางจีนซึ่งการจีนยังปฏิเสธมาโดยตลอดนะครับตามในแต่ละช่วงเวลาเพราะว่าเอกสารที่ออกมาโดยโจไบเดนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับnational defense strategy เนี่ยค่อนข้างรุนแรงที่จะกำหนดแนวทางในการดีลกับจีนและรัสเซียนั้นเนี่ยจีนรับไม่ได้สิ่งเหล่านี้ใช่รุนแรงมากไปกว่าสมัยของโดนัลด์ทรัมป์อีกใช่แต่แม้โดนัลด์ทรัมป์นี่ยังเน้นไปเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องการค้าใช่แต่ว่าสมัยของโจไบเดนเนี่ยครอบคลุมไปถึงความมั่นคงความมั่นคงแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะสกัดกั้นจีนไม่ให้ขยายความซึ่งก็จีนก็บอกว่าทำได้ดีอย่างในทางเราเห็นถึงการพยายามที่จะจูนประเทศที่เคยขัดแย้งกันให้มาร่วมมือกันหรือความสัมพันธ์กับซาอุดิ
กับทั้งดึงอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียให้มาสามารถเปิดสารทูตนะฮะซึ่งกันและกันได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นผลงานอย่างหนึ่งที่ทางการจีนทำแต่ว่ายิ่งจีนขยายความร่วมมือกับประเทศต่างๆมากโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยก็ยิ่งทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยหวั่นเกรงนะเนี่ยมันเป็นจุดที่ทำให้เห็นว่านโยบายการต่างประเทศของโจไบเดนเนี่ยในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้หรือว่าตามที่แถลงไว้ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งหรือว่าตอนแถลงตอนรับตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับเมื่อภายหลังที่โจไบเดนชนะการเลือกตั้งได้นะครับนี่เป็นสิ่งที่เราสามารถจับตาดูได้ถูกไหมคือเราจะเห็นว่าเดโมแครตกลับมาถึงการเลือกตั้งเนี่ยนะครับทั้งริพับลิกันในถ้าจำได้นะฮะโดนัลด์ทรัมป์ประกาศนโยบายนะครับอันแรกสุดก็คือควอดนะฮะควอดที่ดึงอินเดียเข้ามาก่อนในสมัยโดนัลด์ทรัมป์ตู่ภาคีแต่พอโจไบเดนขึ้นมานะครับก็ประกาศความร่วมมือที่เรียกว่าออกุสขึ้นมาออกุสนะครับอังกฤษอเมริกาออสเตรเลียทั้งสองอันเนี้ยมันมีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าอันแรกเพียงแต่ว่าดึงอินเดียเข้ามาแต่ว่าอันท้ายสุดก็คือกลุ่ม G7 หรือกลุ่มที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาเข้ามาร่วมมือกันเป็นออกัสมันคือการขับเคี่ยวกันระหว่างรีพับลิกันกับเดโมแครตเนี่ยมีกันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบทบาทอินเดียเนี่ยในควอดเนี่ยลดน้อยลงไปทันทีนะครับอันนี้ก็น่าสนใจตรงที่ว่าแล้วก็อินเดียก็เล่นบทบาทอีกอย่างหนึ่งนะฮะโดยแอบสเตนในการลงคะแนนเสียงในสมัชชาสหประชาติไม่ประณามรัสเซียใช่ใช่ใช่ทั้งทุกข้อมติทั้ง3อันที่ออกครับระหว่างไบเดนกับทรัมป์สมมุติว่าแข่งกันอีกรอบหนึ่งครับนโยบายต่ออาเซียนต่อเอเชียก็จะเปลี่ยนไปนะถ้าทรัมป์กลับมาค่อนข้างจะกลับไปการแข่งขันกับจีนนี่จะรุนแรงขึ้นจุดนี้เนี่ยนะครับดีคัพปิ้งหรือการแยกซัพพลายนะครับความจริงแล้วเนี่ยทางโจไบเดนก็ดำเนินนโยบายต่อเนื่องในส่วนนี้ในประเทศจีนนะครับไม่ได้ไปแก้ไขเลยไม่ได้ลดภาษีอะไรตามที่เหมือนกับว่าเมื่อก่อนโดนัลด์ทรัมป์เพิ่มภาษีกับสินค้าจีนใช่โจไบเดนก็ไม่ได้ทำการลดก็เห็นว่ายังแต่ไปขยายความกดดันกับจีนมากขึ้นไปจากในสัปดาห์อื่นๆเพราะงั้นตรงจุดนี้เราก็จะเห็นว่าถ้าเป็นโดนัลด์ทรัมป์ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่เขาจะจำกัดนะฮะจำกัดบทบาทของความขัดแย้งเนี่ยให้อยู่ในกรอบของเรื่องธุรกิจครับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการค้า มากกว่านะครับขยายออกไปเรื่องอื่นๆเพราะว่าเป็นแนวทางของพรรครีพับลิกันอยู่แล้วที่ต้องการที่จะเน้นให้การค้าหรือธุรกิจเนี่ยเป็นแนวทางเสริมนิยมนะครับไม่มีการควบคุมหรือกำหนดโดยกลไกกลางนะครับให้เป็นตามแนวทางที่กำหนดไว้โดย WTO อันนี้สิ่งเหล่านี้ก็เราก็จะเห็นว่าตรงจุดเนี้ยไปทำให้ทางพรรครีพับลิกันเนี่ยมีความรู้สึกว่าทางโจไบเดนยังไม่ได้แก้ไขปัญหาตรงนี้เลยนะครับมันมีการเพิ่มปัญหาเหมือนว่าความขัดแย้งให้รุนแรงมากขึ้นไปอีกนะโดยเฉพาะไปเน้นเรื่องสิทธิปัญหาสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็ปัญหาความมั่นคงนะครับตรงนี้เพราะนั้นทุกอย่างนะฮะในภูมิภาคเรานะฮะเอเชียโดนออกเนี่ยมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปวนเวียนตลอดเวลาครับแล้วก็แต่ความรวดเร็วเนี่ยนะครับในการแก้ไขปัญหาทั้งที่โจไบเดนเขามีทั้งแอนโทนีบิงเกิลและก็เจคซาลิแวนนะครับและทั้งหมดเนี่ยไปทางเดียวกันทั้งโจไบเดนและเจคซาลิแวนเนี่ยโตขึ้นมาจากการเป็นสตาฟเฟอร์ของโจไบเดนในรัฐสภาเป็นสตาฟเนี่ยนะไม่ได้โตมาจากสายทางด้านธุรกิจหรือทางสายอื่นเพราะฉะนั้นทางสายสตาฟเฟอร์เนี่ยก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของบาลานซ์ออฟพาวเวอร์รูลออฟลอว์กฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งเราเห็นว่าถ้าเป็นแบบนี้ทางแบบนี้เนี่ยมันริจิดมันแข็งใช่ริจิดทื่อเราลักษณะของรูปแบบการดำเนินการของทางจีนเนี่ยนะครับเขาจะไม่ใช้แนวทางการล็อบบี้หรือล็อบบี้ยิส
เหมือนประเทศเสรีนิยมอื่นเพราะฉะนั้นกลไกที่ควบคุมโดยส่วนกลางเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ยอมรับการดำเนินการในรูปแบบแนวทางกฎหมายที่เป็นกฎหมายแนวทางของประเทศเสรีนิยมค่อนข้างไปคนละทางนะโจไบเดนเองหรือว่าทางพรรคเดโมแครตนะฮะหรือรีพับลิกันก็จะไม่รับแนวทางของจีนมันความขัดแย้งมันจะดำเนินการต่อไปใช่เพียงแต่ว่าดีกรีเนี่ยของเดโมแครตเนี่ยมันขยายไปครอบคลุมแอเรียหรือว่าสาขาต่างๆมากขึ้นใช่ใช่ตรงจุดนี้ที่น่าสนใจส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะเห็นว่าในเชิงการทูตระหว่างประเทศเนี่ยความคล่องตัวของทีมงานรีพับลิกันเราจะเห็นว่าทำได้ดีมากเพราะว่าการเจรจาซัมมิตกรณีปัญหาเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยครับทำได้ถึง2ครั้งแล้วโดนัลด์ทรัมป์ทุกครั้งเวลาเขาปฏิเสธที่จะประโจมตีคิมจองอึนใช่ครับเขารักษาสัมพันธภาพตัวนี้เอาไว้ในการที่จะพูดและการที่จะเชื่อมต่อให้ปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรงมากไปกว่านี้อีกครั้งเวลาเขาพูดกับเกาหลีนี่เขาก็จะ address หรือกล่าวโยงไปถึงผู้นำเกาหลีเหนือก็ไม่พูดเฉพาะผู้นำเกาหลีใต้อย่างเดียวเขาเอ่ยชื่อของผู้นำเกาหลีเหนือเวลาเขา greeting audience ด้วยหรือว่าที่การส่ง message convey message ที่จะหรือข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์ของความร่วมมือระหว่างประเทศใช่ใช่ตรงภาพเหล่านี้เราจะเห็นว่าในขณะที่พรรคเดโมแครตเนี่ยไม่เอาไม่เจรจาไม่ดีลด้วยกับทางเกาหลีเหนือเพราะนั้นก็ต้องใช้ระบบค่อนข้างที่จะตึงตัวสถานการณ์มันเลยตึงไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคาบสมุทรเกาหลีช่องแคบไต้หวันทะเลจีนใต้นะจีนใต้แม้กระทั่งเครื่องบิน EP 3ที่เป็นเครื่องบินก็คือเครื่องบินสอดแนมของสหรัฐอเมริกาที่เคยเกิดเหตุที่ถูกที่บังคับให้ลงที่เกาะไฮลัมนะครับในช่วงสมัยประธานาธิบดีจอร์จบูชนะครับก็ยังบินอยู่แต่สมรรถภาพตอนนี้ก็สูงขึ้นก็เกือบสิ่งนี้บินเข้าไปแต่จะบินอยู่ในทางสหรัฐอเมริกาจะอ้างว่าบินอยู่ในนั่นฟ้าครับนะครับเครื่องบินของจีนก็บินประกบเข้ามาและหลายครั้งนี่เกือบจะชนกันนั่นสินั่นสิทีนี้มันจะนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้นการที่จะปะทะกันเนี่ยระยะทางต้องรูปภาพหลายรูปภาพเมื่อปลายปีที่แล้วห่างไม่กี่เมตรเองระหว่างเครื่องบิน EP 3ของสหรัฐอเมริกากับเครื่องบินเจ็ตเครื่องบินที่ทางการจีนส่งเข้าไปประกบเนี่ยนะฮะใช่นะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละพื้นที่เนี่ยครับล่อแหลมที่จะทำให้เกิดการปะทะกันอยู่ตลอดเวลามันความจำเป็นมากที่จะต้องรีบมีการเจรจาหรือมีฮอตไลน์ครับที่จะให้มีการสื่อสารกันระหว่างผู้นำนะในระดับต่างๆเนี่ยจะเป็นหน้าเพื่อให้เกิดสันติภาพของโลกนะแต่ตรงนี้เราเห็นภาพของการใช้กำลังอาวุธหรือว่าใช้กำลังทางด้านทหารเนี่ยครับเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่บริเวณที่มีสภาพที่ว่าสามารถจะก่อให้เกิดการปะทะกันได้การแข่งขันการแข่งขันเสริมสร้างแสนยานุภาพทางทหารก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะประเทศนี้เพราะสงครามยูเครนเพราะการเผชิญหน้าจีนกับอเมริกาซึ่งก็แนวโน้มมันก็จะมีปัญหาพอสมควรนะครับขอบคุณมากนะครับท่านทูตชยงครับยังไงต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นตัวละครที่สำคัญในเวทีโลกซึ่งจะกระทบถึงอาเซียนประเทศไทยเราด้วยครับขอบคุณมากครับท่านทูตชยงครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Androidสุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere, Anytime, Any Device